นะเดี๋ยวนะครับมาดูเริ่มต้นด้วยน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บูบอยเครื่องครัวสไมล์นมเปรี้ยวดีไลท์อาหารสุนัขและแมวบิงโกสตาร์ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่และกระสอยเอ็กซ์ตร้า300เครื่องสำอางมิสทีนและกาแฟอาราบัสฟีโว V11 SCG พัดลมแอร์คอร์ดพรีเวลรังนกจูสเนส P80 Natural Essence แป้งเย็นโปรเทค M150 นมข้นหวานตราพาเลททีมปราจีนบุรีเลือกป้ายบิงโกสตาร์อาหารสุนัขและแมวเจอคุณออฟทีมสิงห์บุรีเลือกป้ายพัดลมแอคคอร์ดพรีเวลเจอคุณทีมพร้อมเสียงมายังมาแล้วตาบอลไม่น่าไปซ้อมหนักเลยเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพยายามเต็มที่เลยโอเคครับผมเพลงอะไรเพลงอะไรเล่นของสูงครับพี่แดกร้องจนคอเจ็บเลยนะครับผมเนี่ยผมซ้อมจนเจ็บคอเลยพี่เลือกเพลงอะไรคะถ้ามีหัวใจแต่ไม่อยากรักของพี่เป็กผลิตโชว์ค่ะโอเคโอเคได้งั้นหนูร้องก่อนนะหนูผู้หญิงนี่ร้องไปก่อนไปกินไปกินน้ำผึ้งก่อนน้ำผึ้งโอเคน้องพิมมีหัวใจแต่ไม่อยากรักวันนี้เป็นเสียงของน้องพิมครับอยากจะบอกว่าเด็กคนนี้ร้องดีจริงๆยังไม่ได้ร้องอย่าลืมขาสั่นหมดแล้วโอเคไปฟังน้องพิมจากสิงห์บุรีก็ไม่รู้ว่าตัวฉันเป็นอะไรเริ่มจะชินนะก็ตามว่าได้รู้นานไปก็เริ่มจะหวงความสดเข้าแล้วมันยังไม่พร้อมที่จะรักที่จะรักมันอยากพักมันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะรักใครขอเวลาหน่อยวันพรุ่งนี้ยังไม่สายที่จะรักที่จะรักรักกันมันยังไม่พร้อมที่จะคบที่จะคบมันอยากลบเรื่องในวันนั้นยังไม่พร้อมจะคบใครเธอจะมีใจรอได้ไหมอีกไม่นานจะเปิดใจให้ความรักเหมือนเดิมเธอรอฉันได้หรือเปล่าสั่งให้ฉันต้องปีนขึ้นไปได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะร้องดีสักวันอย่างไรก็ต้องสิ้นไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจจะเกลียดจะกลายสักเพียงใดก็ดีกว่าปล่อยเธอไปจากฉันต้องลุ้มรักจริงๆเพราะรักจริงๆเธอคงไม่
นะครับมาที่น้องพิมก่อนนะครับผมน้องพิมนี่ก็เสียงดีมีพลังตังเต็มแบงค์เพราะว่าเสียงดีมีอินเตอร์เข้ามาใช่ไม่ต้องจ่ายเลยเหมือนเพลงนี้เขาซ้อมมาเป็นร้อยๆเที่ยวแล้วและที่สำคัญเพลงเป๊กผลิตโชคร้องยากมากเสียงสูงเขาเยอะใช่ๆแล้ววันนี้น้องพิมทำถือว่าทำได้ดีมากอินเนอร์สุดยอดรอดทองช้างนะครับทำไมสุดยอดดวงดีไงอ๋อดวงดีอินเนอร์ปั๊บขึ้นมาปุ๊บครับผมมาที่น้องอ๊อฟครับผมเสียงดีแม้มีไข้อินเนอร์ถือว่ามาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่นี้ผมให้เสมอกันครับนี่ผมเพลินตรงไม่ต้องเป็นจิตวิทยาเพลินเลยน้องพิมร้องเพลงอะไรเขามีความสำคัญมากเพลงว่าเพลงอะไรชื่อเพลงใช่มีหัวใจแต่ไม่อยากรักมองอะไรเมื่อกี้บอกชาวเพลงอะไรนะตอนแรกที่ถามมีใครให้คนคือเป็นเพลงที่ใช้แอปลิปแอปลิปนี่มันคืออะไรการใส่แบบว่าเสียงที่เป็นแบบจากปากเล่าแบบแอปลิปที่ไปที่มันแบบไม่ได้อยู่อินโพไวส์ไม่ได้อยู่ในเพลงก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้แบบโทเฮ้แถมมาบึ้บบึ้บคือเขาร้องได้สเต็ปของvibration เขาโอเคแอปลิปแล้วก็เป็นการร้องที่ดีแล้วก็ฟังแล้วเพลิดเพลินเอาเป็นว่าผ่านพี่ออฟนี่คือร้องเพลงดีแล้วก็มีเสน่ห์ในการใช้เสียงไม่เพี้ยนเอออ้าวคือเอาง่ายๆสองคนนี้อ้าวเลิกกลับบ้านก็ไม่บอกไม่ลาไม่เลยเลยพี่ชานิฟังน้องเป็นไงต้องบอกว่าพิมพ์ร้องเพลงดีแล้วพิมพ์เข้าใจเนื้อเสียงตัวเองหมายถึงว่าช่องที่ตัวเองจะใช้ร้องแล้วเพลงของเป๊กเนี่ยไม่ใช่เพลงที่ร้องง่ายเขาจะต้องมีแบบอิมโพไวส์ที่เป็นเหมือนโซนิดๆเป็น R&B นิดๆแบบเอื้อนนิดนึงซึ่งเป็นลูกที่มันยากแล้ววันนี้พิมพ์ทำได้ดีไม่มีบกพร่องตรงไหนเลยคุณอ๊อฟนะคะวันนี้ไม่สบายวันนี้จากที่เขาปกติเขาต้องใช้คอร้องพอเขารู้ว่าตรงนี้ไม่สบายปุ๊บเขาขึ้นนี่เลยขึ้นมาข้างบนใช่เพื่อให้มันสามารถที่จะร้องได้แต่ซานิกับชอบตรงเสียงแตกเสลดของเขามันทำให้แบบเพลงร็อกอ่ะมันดูเข้าทางไงสุดยอดวันนี้ยอมรับว่าให้เท่ากันสุดยอดครับมาถึงน้องพิมพ์นะครับมือน้องพ่อเออทำไมฮะมืออาชีพเลยผมลืมในเวอร์ชันของคุณเป๊กไปเลยพอฟังรู้สึกว่าเขาเป็นเวอร์ชันของเขาเนี่ยเพราะมากเพราะอีกแบบนึงครับส่วนออฟเองนี่วันนี้ร้องแบบร็อกหล่อๆคำร้องของเขาไม่ดุดันเหมือนพี่แดกร็อกนุ่มๆหล่อๆเท่ๆแบบคุณออฟวันนี้เสมอกันครับผมแสดงว่ามีการแปรผันอยู่ที่ดาวขำมินคนเดียวกรรมการที่เหลือให้เสมอกันช่วงหน้ากลับมาดูคะแนนของน้องออฟกับน้องพิมพ์นะครับว่าใครจะขึ้นนำหรือเปล่าครับ